สวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนแสดงนะครับนะและคนที่รักประชาธิปไตยทุกๆท่านนะเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงของพวกเรากลุ่มศิลปินนะครับผู้รักประชาธิปไตยนะครับวันนี้ได้มาเยือนถึงจังหวัดแพร่พ่อแม่พี่น้องเราที่เสร็จจากภารกิจการงานนะครับหลังจากกลับมาจากการทำงานจากไร่จากสวนจากนาก็ดีนะครับมาร่วมสนุกด้วยกันมาร่วมฟังพวกเรานะครับวันนี้นะครับในกิจกรรมภาคเช้าเราได้มีการทอดผ้าป่าไปแล้วนะครับภาคเย็นก็จะมีการเดินเริงกันตามอัตภาพนะครับตามความรู้สึกแบบชาวไพร่วันนี้ศิลปินมาหลายท่านนะครับและวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่อีกวงหนึ่งคือวงไฟเย็นนะยิ่งใหญ่ในหัวใจของประชาชนเราต้องเข้าใจในความรู้สึกแดนเซอร์ก็มาเยอะนะครับวันนี้รวมพลคน4ภาคพี่สาวเรามาจากขอนแก่นนะโอ้เดินทางมาไกลนะฮะก่อนจะไปเต้นสนุกสนานกันในช่วงหลังนะครับนะตอนนี้ผมขออนุญาตเป็นโฟกๆไปก่อนถูกปรับปรำให้เป็นคนบ้าต้องถูกอาญาด้วยไม้ท่อนจันเมื่อครั้งที่พระยาสันก่อการปลุกปั่นเรื่องทางการเมืองคิดสิ่งใดที่ใจให้ร้ายให้โทษความตายผู้สร้างความรุ่งเรือง
อยุธยาอาลัยในเรื่องกษัตริย์ชาวไพรผู้ปูแดนดินคนสแตองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้แผ่นดินจนได้มาเป็นเนรคุณลูกหลานหรือว่าคนจันไรให้สั่งสอนกันได้ว่าบาปใดถึงต้องไหวชนศักดินาอิจฉาประทมเหวิเคราะห์ตามเจตผู้จารโจรแต่เจงผู้กู้ไทยโลดพ้นจากหมู่มอนม่านผู้รูปร่างแดนดินโอ้ใครเล่าใครได้ประโยชน์เล่าใครเล่าใครที่เป็นกังชินลงหมายจันองค์เจ้าแผ่นดินพระเจ้าตากสินผู้กู้ดินแดนไทยหรือคนแต่แม่ชื่อนกเอียงไม่ควรคู่บุญถึงต้องเนรคุณผู้มีบุญคุณผู้กู้ชนชาติไทยสิบนิ้วขนมก้มกราบบังคมขอเข้ามาด้วยใจอยุธยาลัยวีรชนคนใดแต่ศักดินาอิจฉาประทมเหวิเคราะห์ตามเจตผู้จารโจรแต่เจงผู้กู้ไทยโลดพ้นจากหมู่มอนม่านผู้รูปร่างแดนดินโอ้ใครเล่าใครได้ประโยชน์เล่าใครเล่าใครที่เป็นกังชินลงหมายจันองค์เจ้าแผ่นดินพระเจ้าตากสินผู้กู้ดินแดนหรือคนแสแต่แม่ชื่อนกเอียงไม่ควรคู่บุญถึงต้องเนรคุณผู้มีบุญคุณผู้กู้ชนชาติไทยสิบนิ้วขนมก้มกราบบังคมขอขมาด้วยใจอยุธยาลัยวีรชนคนไทยแสแต่สิบนิ้วขนมก้มกราบบังคมขอขมาด้วยใจอยุธยาลัยวีรชนคนไทยแท้